วัสดีค่ะแฮปปี้มัมมี่เดลี่นะคะสืบเนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหวันได้ไปแต่งหน้ากับไอซ์พาร์ดี้นะคะบิวตี้กูรูระดับประเทศทีนี้เราก็สลับกันแต่งหน้าหลังจากที่น้องได้สัมผัสใบหน้าของเราเนี่ยนางก็แบบเอื้อนเอ่ยขึ้นมาว่าแบบพี่หวานหน้าพี่หวานแบบมันเกินเยียวยามากอะคือหน้าพี่หวานมันแบบคือมันไม่นุ่มมันไม่มีความชุ่มชื้นเลยอย่างเงี้ยหวันเลยก็ได้แก้ตัวกับนางไปว่าคือคนเป็นแม่ลูกอ่อนอะเวลาที่จะดูแลตัวเองอะมันน้อยมากจริงๆอยากให้เข้าใจนะก็บอกเฮ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้นะคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นแม่ลูกอ่อนก็ต้องดูแลตัวเองแล้วนางก็มอบสิ่งนี้มาให้ค่ะคลินิก Moisture Search แล้วบอกว่าพี่หวานไอซ์ให้ไปแล้วเนี่ยพี่หวานต้องใช้นะถ้าไม่งั้นไอไม่ให้พี่หวานก็เลยแบบโอเคถ้างั้นก็รับคำท้ามาว่าถ้านางให้มาเราก็จะใช้ค่ะแต่ว่าก็จะทำบล็อกให้นางดูเลยว่าชีวิตแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้สบายที่นางคิดไม่เชื่อลองดูตามไปดูเลยค่ะคุณทำกล้วยมาเลยค่ะมัมต้านกูดมอร์นิ่งครับทุกคนเช้านี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงกว่า 7 โมงแล้วพวกเราต้องตื่นเช้าเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะพี่พิต้าไม่ใช่เอาไปใครจะให้มาม่าอาบน้ำให้มาม่าให้รางวัลคนที่มาม่านับ5 4 3 2 1ใครถอดเสื้อผ้าเองก่อนมาม่าจะอาบน้ำให้คนนั้นเริ่มได้อาบน้ำครับคนตาตาน้ำไหมตาอาบน้ำไหมถามตาสิตาจะไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปไหมไปแต่คนที่ไปต้องเป็นเด็กดีอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนเรียบร้อยนะพอถึงวันหยุดเราจะได้ไปซาฟารีเวิลด์กันเราไปไต่ลุนิป่าวเลยอ้าวเลยโอ้ยเราไปเร็วอ้าวแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเข้ามาทำกับข้าวกันนะคะกับข้าวก็ประมาณนี้นะคะแบบรีบด่วนแกงจืดผัดกะเพราว่ากันไปของน้องตั้นก็เป็นอูด้งใส่เต้าหู้ไข่ของป้าป้ามาก็เป็นผัดกะเพราผัดบรอกโคลีนะคะกำตำลึงนี่คือเก็บจากครัวบ้านไปตอนนี้เฮ้ยไปไม่ได้มาใส่ชุดนอนอยู่พี่ต้าจะไปโรงเรียนแล้วเหรอครับเป็นเด็กดีไหมครับแล้วตอนเย็นให้ใครมารับโอเคเจอกันนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะให้นมคนนี้แล้วคนนี้จะให้อ่านนิทานใช่ไหมคะใช่นิทานเรื่องอะไรคะกึ๊ดตากึ๊ดตาก่อนจะแค่กินนมก็ต้องอ่านนิทานให้ฟังก่อนนะคะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงๆใช่ไหมเรื่องอะไรนะขออีกทีสิเรื่องอะไรคะเรื่องตาเรื่องตู้ตาโอเควันนี้เป็นวันอาทิตย์ตู้ตานั่งคิดเล่นอะไรดีนะล้างก้นไหมโอเคโอเคเดี๋ยวมาล้างให้นะปิดมาม่าจะเข้าไปอาบน้ำแล้วน้องต้าจะไปกับมาด้วยไหมไปไหมไปโอเคเข้ามาน้องต้าต้องนั่งรอมาม่าอยู่ที่เก้าอี้สีเขียวนะคะโอเคไหมคะอย่าดุกดิกนะคะโอเคไหมคะมาม่าจะอาบน้ำโอเคไหมโอเคไหมคะนะคะพระเจ้าก็กำลังจะอาบน้ำนะคะโดยที่มีบุตรชายอยู่เป็นเพื่อนตรงนี้ค่ะตอนนี้เราก็อาบน้ำแบบทุรักทุเลแบบมีลูกคอยชี้โน่นชี้นี่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาไปแล้วต่อไปก็จะมาถึงสกินแคร์ก็แต่งหน้าแบบเร็วๆตามแบบฉบับคุณแม่นะคะสิ่งที่สำคัญในวันนี้เลยคือเราต้องมีหลักฐานมาให้ไอซ์พาร์ดี้เห็นว่าสิ่งที่ไอซ์พาร์ดี้ให้มาเนี่ยก็คือนี้
เราได้ใช้อย่างแท้จริงนะคะก็คือเดี๋ยวเราให้ดูแบบปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าแม่ลูกอ่อนก็จะไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมหวานก็จะไม่ค่อยได้แบบทาครีมทาอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวเนี้ยเนื่องจากว่าไอบอกว่ามันดีมันช่วยแบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าล็อกปล่อยแล้วก็แบบเอาเป็นว่าทำให้ชุ่มชื้นดีมากอ่ะอันดับแรกแล้วก็ลงกินแทนไปก่อนแล้วก็ไม่ค่อยมีอันดับต่อไปเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาก็คือตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันจะช่วยเติมล็อกแล้วก็ปล่อยความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็เก็บกักไว้ได้นานถึง72ชั่วโมงมาก็เลยตั้งใจทำเป็นอย่างดีเพราะว่าเดี๋ยวนางจะไม่เอาสิ่งดีๆมาแชร์ให้เราอีกเนาะโอเคสกินแคร์เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือคนเป็นแม่เนี่ยมันไม่ได้มีเวลาแบบลงอะไรได้เยอะมากขั้นตอนต่อไปของวันเลยอันนี้คือใช้เป็นประจำเฮ้ยฉันปิดอะไรทำไมอ่ะนี่ก็คือจะหมดแล้วสรุปก็คือจะหมดแล้วนะหน้าเราก็จะกระจ่างใสขึ้นเยอะมากเลยเอามาขอหน่อยไม่ใช่ผ้าเจ็ดตัวขอรีโมทเขาจะตัวมาให้ขอรีโมทโอเคเลยขั้นตอนต่อไปของเราก็คือลืมอ่ะไม่ค่อยปกติรีไม่เคยต้องมาเล่าให้ใครฟังอ๋อเราก็จะทาคอนซีลเลอร์ใต้ตานะฮะใช่ไหมคะคอนซีลเลอร์ใต้ตานิดเดียวโอ้อะไรลูกโทรศัพท์ตกเลยอ่ะนี่รีโมทแอร์อยู่นู่นก็จะประมาณนี้ค่ะไม่รู้จะแต่งเสร็จเมื่อไหร่เราไม่ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะเราก็ไม่ต้องสวยอะไรเวอร์ก็โทรศัพท์มาไว้อย่างนั้นเลยเหรอลูกขอครับขอได้ไหมคะขอบคุณครับเออเอามาแล้วขอบคุณครับน้องป้าเรามาให้นะคะนี่ไม่ใช่รีโมทนะครับขออีกครับขอบคุณครับได้โทรศัพท์มาแล้วครับเสียไม่ได้รีโมทครับเอารีโมทมาหน่อยเร็วขอบคุณครับนี่ไม่ใช่รีโมทครับนี่สายมือถือครับอย่ามาได้รีโมทครับโอ้ my god oh my god คุยอะไรเอาอะไรมากกระดิกกบ8เดือนโอ้ปวดหัวคือเนื่องจากว่าหวานเป็นคนเปลือกตามันนะคะก็เลยต้องแบบมีถ้าสมมติว่าเราจะวันปกติทั่วไปถ้าไม่กรีดอายไลเนอร์เนี่ยก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้ขั้นตอนต่อไปก็คืออันนี้นะคะเป็นวิงวิงคือแบบชอบวิงวิงอะหน้าสวมไม่เป็นไรขอวิงไว้ก่อนหน่อยแบบให้มันแบบดวงตามีออร่าผิดนี่มันอายไลเนอร์นี่ไม่ใช่ที่เขียนคิ้วโอ้ลบสติสัมปชัญญะไม่เหลืออยู่แล้วลบไหนอันนี้ดีไหมดีไหมดีชุ่มชื้นไหมชุ่มชื้นใช้แล้วสวยไหมสวยแล้วเราจะต้องกรีดตาก่อนก็กรีดตาไปด้วยอุ้มลูกไปด้วยมันแบบเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฮะมันเป็นไม่ได้ยังไงมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเครอดมาได้แล้วข้างหนึ่งน้องป้าเนี่ยดุ๊กดิ๊กเดี๋ยวตามามาเปื้อนหน้าเราเสร็จแล้วเดี๋ยวปากเราค่อยทาเราไปให้นมลูกก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะโอเคนะคะหน้าเราก็แบบเกือบใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามาพักเบรกก่อนเพราะว่ามีคนจะทำไมน้องไม่ได้จะทำไมจะทำไมครับเอาหมอนมาทำไมง่วงยังโอ้โหง่วงยังครับถึงง่วงยังลูกจะหม่ำอะไรใครจะหม่ำนมยกมือขึ้น
ใครจะหม่ำนมยกมือขึ้นไม่หม่ำหรอได้ไม่หม่ำหรอได้โอเคงั้นไม่หม่ำนะปิดนะกินละกินนมไหมกินโอเคถ้างั้นมากินนมนะคะโอเคค่ะก็ต้องพักเบรกเดี๋ยวผมค่อยแห้งอีกทีเลยให้นมลูกก่อนสรุปไปแล้วฮะเราจะได้ไปปอกผมกันต่อแล้วไปแล้วค่ะเราก็จะมาปอกผมดูสิว่าพอเราเริ่มเปาเนี่ยจะตื่นหรือเปล่า1 2 3 โอเคฮะฟินิชลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะพร้อมไปประชุมต่ออีกทั้งวันแล้วก็ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วค่ะเมื่อกี้คือลืมถ่ายสติ๊กนี่นะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยพร้อมเลยจริงๆนะฮะ Let's go พร้อมยังฮะเฮ้ยบายตอนนี้นะคะเราก็ฝากน้องเพตันไว้กับป้าหน่อยเพราะว่าน้องเพตันหลับอยู่แล้วเราก็จะไปทานข้าวกับโอเคครับกับป้าเราเลยคิดว่าจะไปกินแล้วบังเอิญว่าตอนนี้มันมีงานเบบี้จัดอยู่ที่เซ็นทรัลด้วยประมาณกับป้าก็เลยจะไปเดินกันเด็กๆก็ไม่น่าไปเพราะว่าคนจะเยอะช่วงนี้ RSV ระบาดด้วยก็เลยไหนๆก็หลับแล้วก็เลยอยู่บ้านกับป้าหน่อยไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาไปเที่ยวกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงออฟฟิศแล้วเพื่อที่มาประชุมนั่นเองประชุม everyday ตามไปเลยมาประชุมสวัสดีค่ะแล้วเมื่อกี้ป้าหน่อยก็ไลน์มาบอกเราว่าน้องไพตันตื่นแล้วเราก็เลยไปรับน้องไพตันมาแล้วครับน้องไพตันตื่นยังครับตื่นยังครับบึ้งแล้วตอนนี้เราก็ว้ามาอยู่บนรถแล้วนะคะเรากำลังจะไปรับพิต้ากันเพราะว่าพิต้าเลิกเรียน4 โมงเย็นมาก็ต้องรีบไปรับจริงๆแล้วประชุมยังไม่เสร็จแต่ว่าหน้าที่แม่ต้องเป็น first priority ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับพิต้ากันเลยไปดูโรงเรียนพิต้ากันนะตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนพิต้ากันแล้วค่ะจะเดินเข้าไปรับพิต้ากันเลยนะไปรอดูปัตติการ์ดโอเคค่ะตอนนี้แล้วก็รับพีต้าเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยดูสิว่าวันนี้พีต้าได้ขนมพิเศษอะไรวันนี้ฮะใครซื้อให้พีต้าคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรครับวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันอะไรครับวันมาเย้ใช่เหรอใช่วันศุกร์เป็นวันพิเศษได้กินขนมใช่ไหมไม่ใช่เป็นวันได้กินหมาแล้วพีต้าเป็นเด็กดีไหมล่ะเป็นเด็กดื้อฮะสรุปว่าส่งมามาส่งพีต้าไปนอนกับอาม่านะคะส่วนมาก็กลับมาประชุมต่อค่ะลุยสู้ตอนนี้เราก็ฝากเคลียร์ไว้กับอาบ้านอาม่านะคะแล้วเราก็พาน้องพีต้ามาหม่ำครับน้องพีต้ามัมโชว์เลยโอเคแล้วเดี๋ยวพอหม่ำข้าวมาเสร็จแล้วก็ไปรับเคลียร์จากบ้านอาม่าแล้วก็ไปอาบน้ำกันที่บ้านเนาะเราเป็นแม่ของ2 คนโอเคโอเคอ่ะและก่อนจะนอนนะคะไม่ว่าชีวิตเราจะยุ่งวุ่นวายขนาดไหนแต่ว่าคุณรับปากไอซ์พาร์ตี้มาไว้แล้วคุณต้องอย่าลืม
ทาครีมค่ะทาครีมเลยค่ะน้องตั้นไม่ต้องทาค่ะตั้นมาเร็วด้วยโอ้โหเห็นไหมคะว่าชีวิตมันไม่ง่ายค่ะคุณโอ้ยตายลนเห็นไหมคะฉากหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะชีวิตแบ็คกราวด์เป็นเสียงแบบเด็กๆเขารักกันนะคะเขาต้องจะถกเถียงกันนิดหน่อยประมาณนึงนะคะสำหรับวันนี้หน้าตาก็โอเคผ่องแผ้วในระดับนึงพร้อมนอนแล้วค่ะไม่ใช่ค่ะผมกล่อมลูกโอ้ยโอเคบรรยากาศมันก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศแห่งความสงบสุขและซอกเด็กๆตรงนั้นก็คือซอกที่แม่จะต้องแทรกตัวลงไปอยู่นั่นเองมอร์นิ่งจริงๆเราจะปิดบล็อกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าอยู่ดีภาพก็คือตัดไปเลยไม่รู้ใครหลับก่อนกันแม่หรือลูกเราก็เลยจะมาปิดบล็อกกันตอนนี้นะคะอันดับแรกเลยก็ต้องขอบคุณ EIS Party มากที่เตือนสติว่าถึงแม้จะเป็นแม่คนแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องดูแลความสวยงามของผิวหน้าตัวเองนะคะแล้วก็มอบสิ่งนี้มาให้ก็คือคลินิก Moisture Surge Replenishing Cream ขวดนี้ค่ะที่ช่วยเติมล็อกปล่อยความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงอะไรนะครับฟังด้วยครับได้ฟังด้วยเลยค่ะทำให้ผิวของมะม้าเนี่ยดูอิ่มน้ำแล้วก็แต่งหน้าติดง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะใช่ไหมครับน้องตั้งใช่ไหมครับใช่ครับอันหนึ่งอันไหนอันไหนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่มาใช้ดีไหมเนี้ยดีไหมครับโชว์สิดีไหมดีหน้ามะม้านุ่มไหมไหนของจุ๊บๆสิจุ๊บๆมาสินุ่มไหมนุ่มไหมจุ๊บๆสำหรับวันนี้มามากับไพตันไปก่อนนะครับบุ้ยบุ้ยบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ